่โรงสีเบิ่งอุดรค้าข้าวบ้านหนองโอนตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานีได้บริการรับสีข้าวให้ฟรีสำหรับเกษตรกรหรือประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเพื่อลดรายจ่ายโดยมีชาวนาในพื้นที่นำข้าวเปลือกที่ได้จากการปลูกข้าวมาแปรรูปด้วยเครื่องจักรกลโรงสีข้าวและเก็บข้าวสารไปรับประทานเองจำนวนมากนางวิยดานามวันอายุ48ปีเจ้าของโรงสีบอกว่าแนวคิดสีข้าวฟรีนั้นเกิดจากมีคนรู้จักกันซึ่งอาศัยอยู่ในตัวเมืองโทรมาสอบถามว่าพ่อมีข้าวแต่โรงสีอยู่ไกลขอให้มารับได้ไหมจึงจุดประกายแนวคิดที่จะบริการประชาชนโดยเปิดจุดรับสีข้าวตั้งไว้ใกล้เขตชุมชนเมืองที่ชุมชนหนองสำโรงตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีโดยเราจะไปรับข้าวมาสีและนำมาส่งข้าวที่คนนำมาสีกับเราส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนแถบชานเมืองรอบเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพราะเกษตรกรละแวกนี้ส่วนใหญ่ปลูกข้าวแต่ไม่ค่อยมีโรงสีโรงสีตนมีกำลังอัตราการสีข้าวได้ราว 1.5 ตันต่อวันและแต่ละวันมีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาสีกับเราราว 500-1,000 กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นแม้เราไม่เก็บข้าวบริการสีข้าวแต่เราจะได้ปลายข้าวแกลบและรำข้าวเพื่อนำไปจำหน่ายต่อส่วนเกษตรกรชาวนาก็จะได้ข้าวที่สะอาดแม้เราจะไม่ได้กำไรเยอะแต่เราก็เกิดความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเราไม่ได้เก็บตรงค่าบริการแต่เราได้ปลายข้าวได้แกลบได้รำอะไรค่ะในการจำหน่ายใหคนในพื้นที่แต่ในเราให้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดอะไรประมาณนี้ค่ะชาวบ้านก็จะได้ข้าวกลับไปใช่ค่ะข้าวที่สะอาดเราดูแลให้ใช่แล้วเรานำส่งอย่างนี้ค่ะแต่เราได้เกิดความภูมิพอใจในการให้บริการประชาชนอะไรประมาณนี้มันเกิดความภูมิใจของเราอย่างน้อยเราเป็นนักพัฒนาชุมชนเราเรียนจบทางด้านนี้มาเราก็อยากทำเพื่อชุมชนนี่ค่ะประมาณนี้